น้ำมันโลกร่วงลง 2% ใช่ไหมใช่ค่ะอันเนื่องมาจากวิตกปัญหาอิหร่านอีกครั้งหนึ่งพุ่งขึ้นไม่ใช่ร่วงสิขออภัยค่ะน้ำมันโลกขึ้นผมพูดผิดขออภัยเพิ่มขึ้น 2% เดี๋ยวคาดผิดต่อไปสิน้ำมันดิบเบาตลาดไนเม็กซ์เนี่ยขึ้นไป 1.34 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าบวกไป 1.94% นะคะส่วนเบรนท์ลอนดอนขึ้น 1.23 ดอลลาร์หรือบวก 1.68% ค่ะจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเม็กซ์ลงไป 8% เบรนท์ลอนดอนปรับลงไป 7% นะคะแต่ตอนนี้ขยับขึ้น 2% เนื่องจากว่าวิตกปัญหาอิหร่านสิงคโปร์เมื่อวานนี้เป็นยังไงน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ขึ้นเล็กน้อยค่ะขึ้น14เซนต์อยู่ที่ 87.70 ดอลลาร์นะคะอ้าวน้ำมันไทยเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้รอดูกันเขียนมาน้ำมันร่วง น้ำมันโลกพุ่งค่ะพุ่ง